สูตรดีท็อกซ์ด้วยมะนาวเพียง1ลูกครบ2เดือนลดได้12กิโลมะนาว1ลูกทานครบ2เดือนลดน้ำหนักได้ถึง12กิโลโดยสูตรน้ำมะนาวลดความอ้วนของคุณกิติพงษ์ปังศรีวินิจอาจารย์หมอกดจุดปรับสมดุลร่างกายประจำสำนักแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมีวิธีที่ง่ายแสนง่ายที่จะช่วยลดน้ำหนักตัวลงอย่างเห็นผลได้สูตรการทำน้ำมะนาวสดๆลดความอ้วนตอนเช้าน้ำมะนาว1ลูกผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาด1แก้วตื่นนอนตอนเช้าก็ดื่มได้เลยดื่มก่อนที่เราจะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายดื่มให้หมดแก้วภายในครั้งเดียวสักพักค่อยอาบน้ำทำกิจวัตรตามปกติน้ำมะนาวบวกน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงบวกเกลือบวกน้ำอุ่นชงน้ำตาลทรายแดงกับเกลือในน้ำอุ่นจนละลายทิ้งไว้สักครู่พอน้ำไม่ค่อยร้อนก็บีบน้ำมะนาว1ลูกแล้วรีบทานได้เลยทานก่อนนอนสัก 15-20 นาทีซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดทานประจำทุกวันหลัง7วันน้ำหนักตัวจะเริ่มลดรูปร่างจะดีขึ้นผ่านไป2อาทิตย์เสื้อผ้าเริ่มหลวมผ่านไปครบ1เดือนขาและน่องจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำมะนาวจะช่วยลดไขมันในเลือดเอวหายน้ำหนักลดมะนาวเป็นสมุนไพรลดความอ้วนที่ดีที่สุดเป็นสูตรธรรมชาติไม่มีโทษกับร่างกายถ้าอยากรูปร่างดียิ่งขึ้นอีกให้ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยวันละ 15-20 นาทีเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ร่างกายที่ไร้มลพิษแถมยังได้รูปร่างที่สมส่วนอีกด้วยรู้แบบนี้แล้วต้องรีบทานกันแล้วล่ะนอกเหนือจากช่วยกันในการดีท็อกซ์แล้วมะนาวยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายที่ดีต่อสุขภาพของคุณขอบคุณบทความดีๆจากหมอชิด2.comและtnews.com